เอ้า60,000แล้วหรอก็คุณสำหรับ60,000ซับด้วยนะครับแต่ว่าน้องๆก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็ช่วยใครกดแชร์กดซะถ้าไม่กดพี่จะเอาโยลุแทงตูดแล้วก็หมุนก็คือถ้าไม่กดนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากดก็จะขอบคุณมากเลยก็เป็นการสนับสนุนอีกแบบนึงส่วนใครยังไม่กดไลค์ก็กดไลค์ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์คลิปหนึ่งกันเปล่าไม่ทำครับแค่จอกกันกูนี่แหละก็คือวันนี้นะครับพี่จะมาเล่นโยลุนะครับเพราะว่าผมคิดว่าโยลุมันไม่ได้มีใครเล่นนานแล้วนะถ้ากูคนนึงด้วยที่ไม่ได้เล่นนานนะผมก็อยากรู้ว่ามันยังโหดเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันโดนปรับลงอะไรยังไงใช่เพราะกูก็อยากรู้ว่ายูรุเนี่ยมันเล่นได้ไหมซึ่งพี่ก็อยากรู้นะครับแล้วก็มีน้องๆขอมาค่อนข้างที่จะ2คนไอสัตว์ก็คือขอมานะพี่ครับเล่นโยรุหน่อยผมอยากพี่เห็นพี่เล่นโยรุเพราะพี่เล่นโยรุโหดมากเลยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคลิปเมื่อก่อนพี่ทำสมากนะครับจะลงโยรุแบบเล่นเป็นได้โยรุและพอพี่มารู้จักคอมโบโยรุโดนเขี่ยลงตารางอะครับและวันนี้พี่จะกลับมาทวงบัลลังก์คืนก็คือซันคุงโยรุโน1ของประเทศไทยถ้าไม่ลุมกูอะไรอะทำอะไรอะมันจะเซิร์งกูป่ะดิไม่น่าใช่ป่ะไม่น่าจะเซิร์งครับแต่ว่ากูน่าจะเซิร์งมันเอาไปแดกอะอะไรจะตายแล้วชิบหายเฮ้ยเอามันไปไหนอ่ะอ๋อข้างบนจะตายก็ไม่ตายสักทีหน่อยไก่รีไลน์นั่นแหละชีวิตมึงมีค่ามากเลยไงเฮ้ยโง่นี่ตายไปซะกูพูดแรงจังวะที่พี่พูดไปนะครับกูบอก3คลิปแล้วนะครับว่ามันเป็นอารมณ์ในเกมน้องไม่ต้องไปซีเรียสเป็นอารมณ์ในเกมครับหัดใช้สมองบ้างนะไม่ถึงพวกที่ซีเรียสกับคำด่านะเพราะพี่ไม่ได้อะไรมากมายนะใครที่ดูแล้วซีเรียสกับคำด่าพี่ก็กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับคุณตอแหลงจริงเลยแล้วว่าจะมีคลิปหนึ่งที่พี่ไม่รู้คำด่าแต่พี่จะทำให้นะครับใครที่รอดูก็รอต่อไปเพราะเดี๋ยวพี่จะทำให้ทีหลังกดไลค์ซะก็เป็นไอ้โง่ตัวหนึ่งที่เดินเข้ามาไอ้ว่าแต่ว่ายูรุมันก็ยังแรงเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่ายูรุมันโหดอยู่แล้ววะใช่ครับยูรุมันโหดอยู่แล้วครับเพราะเป็นดาบเติมมันต้องโหดอยู่แล้วแต่ยูรุมันไม่ค่อยเหมาะกับคอมโบเท่าไหร่หรือว่ามันคอมโบไม่ได้มันคอมโบได้ครับแต่ไม่ค่อยมีใครเอาไปคอมโบพูดอย่างนี้ดีกว่ากูและคนหนึ่งหุ้ยเอ้าคิดว่าจะหนีรอดมันคิดว่ามันจะรอดเหรอวะเอาไปไหนละโอ้โหโอ้กูระเบิดจะไล่มึงจริงเลยตายไปซะแม่งกูอยู่ตัวมันแรงครับแต่กูเบื่อไม่มีใครโหดเลยเหรอวะบอกกูคือตรงๆนะครับตั้งแต่เล่นโรบล็อกมันยังไม่เคยเจอใครที่โหดแบบเอาพี่ลงได้แบบ1-1สักทีกูว่ากูโมแล้วเนี่ยคือก็มีนะครับแต่มีน้อยอ่ะส่วนมากจะเป็นลุมให้กูหัวร้อนเล่นกูไม่รู้ว่าพวกมึงต้องการอะไรมึงจะลุมกูเพื่อทำไมอ่ะไอ้ไก่ได้แล้วทำไมอ่ะเอาหายเอาคนที่เอ็มอะไรเมื่อกี้นี่กว่ากูจะมาตีมึงเต้ๆไก่มึงออกทำไมวะไล่ข้าวหกล้านยังไม่คิดจะออกมาเลยว่างั้นคือให้น้องๆดูหน่อยว่าโยรุมันแรงหรือเปล่าเดี๋ยวกูจะรีวิวให้น้องๆดูไอ้ไก่มึงก็ออกมาไหนถอมึงจะมายืนเฝ้าบอททำเพื่อข้าวหัวต้องหกล้านนะทำไมแอคยืนเฝ้าบอทอ่ะดูดิแล้วก็แต่งตัวยังไก่อ่ะอุ้ยกูดูบูลลี่อีกแล้วคือมันเป็นใครวะมึงหนึ่งเต้าเฮ้ยแต่งตัวก็ยังเฟี้ยวเลยหนึ่งกันเต้าเนี่ยแล้วมึงก็มาเข้ามาเซิร์ฟแล้วก็มายืนเฝ้าบอทเฝ้าเอกูเหลือใจไอ้ไก่
ช็อกโก้สโตร์ร้านบริการรับกดผลแมปบล็อกฟุตและกดผลเกมพาสแมปบล็อกฟุตเช่นระบบเติม ID พาสเรท6และบริการรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออลสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับกูขอเจอสตาร์นี้เจาะขอเจอโจทย์ที่แบบโหดๆอะไรเงี้ยไอ้พวกที่โหดๆมันก็ออกมาหน่อยเนาะเฮ้ยมิงออกมาหน่อยก็ได้เนี่ยแต่ละคนมึงเข้ามาแต่ก็มึงไปยืนเฝ้าบอดเพื่ออะไรกู12 ล้านกูก็หายเข้าหัวมาดิเอา12ล้านวินนี่พี่12ล้านก็ทำได้แค่หนีไอ้ไก่เอามาหนีกูจริงๆนะเอากูพูดเล่นแม่งหนีกูจริง yeah. กลับมาสวนกลับมาสวนเฮ้ยมึงใหญ่เสียชื่อ12ล้านดิกลับมาสวนให้น้องดูหน่อยเอาไอ้ไก่บิ กูไม่ไหวแล้วกูไม่ได้หัวร้อนที่คนโดนลุมแล้วไม่ได้หัวร้อนที่โดนลุมแล้วกูหัวร้อนเพราะไม่มีใครเล่นกับกูเลยเฮียเหงาว่ะมิเดี๋ยวนี้คือบทเสียที่เราแบบไปลุมคนอื่นมอสัวแล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครเล่นกับเราเลยเศร้าว่ะบีบคอตัวเองตายแม่งคำคมอย่างแจ่มแต่แม่ชื่อแม่มันนี่ก็ไม่เอาขอเจอใครก็ได้ที่แบบโหดนะครับผมอยากเจอมากเลยตอนเนี้ยอุ้ยกูเจอโจทย์อุ้ยมันเปิดกูคือมึงไม่รู้ว่างั้นว่ากูคือใครอ่ะกูคือเทพเจ้าโยรุความน่าจะยังไม่รู้แหละเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้มันดูเองน้องๆไม่ต้องตกใจครับพอเอ้าบิ๊กไม่โดนได้ไงดิบิ๊กนั่นมันพลาดสกิลเดียวคือตายบอกแค่แหละพลาดสกิลเดียวคือมึงตายเฮ้ยไม่ตายอีกสกิลนึงคือมึงตายเลยเตือนไม่ฟังไงบอกแล้วเตือนไม่ฟังก็แตกไปซะอุ๊ยมันมีคนบวกกันเอ้าบวกกันแล้วมึงมาตีกูทำไมเนี่ยเอ้ากูวิ่งเข้ามาโดนสกิลงงๆเลยนี่ไงเอาเหรอคนนั้นไม่บวกกับนายก็มาบวกกับเราก็ได้ถ้าเขาคนนั้นไม่ให้ฆ่านายอ่ะเราก็ไม่ให้ฆ่านายเหมือนกันอุ้ยสิบห้าแล้วกูเนี่ยทำไมกูสกิลนี้ไม่เคยโดนมันเลยวะแต่มันใช้โดนกูเอาโดนกูเอากูเล็งผิดนี่เองไหมเป่ากูเป็นเกียร์เลยเนี่ยเฮ้ยมันจะตายเอ้าไอ้เย็นนี่รัดกู
คือมันไม่มีวิญญาจะฆ่าเองแล้วงั้นการฆ่าทุกวันนี้มันยากมากเลยยังไงโอ๊ยไอ้มึงเอามันก่อนเดี๋ยวมันก็จะรัดกูอีกดิไม่ใช่ไรสิบห้าแล้วกูมาลุมกูแน่เลยงานนี้ห้าเอ็มรัดพี่ดูดิห้าเอ็มไม่มีปัญญาฆ่ามารัดพี่อะครับมากูด่าตัวเองเลยแม่งขี้รัดน่ะมันไม่ใช่แค่ 5M แล้วมันนี่มันทุกคนเลยนะเนี่ยเอ้ยทุกคนมันลุมกูอีกแล้วกูโดนตลอดเลยฉันคงโดนตลอดตายไอ้ไก่ตายนะเพื่อมึงเกี่ยวมึงใช้สกิลทีเดียวมึงจะฆ่ากูได้งั้นมึงอีกตัวชิบหายแล้วกูไอ้นี่มันไม่บวกตรงๆสักทีนะไอ้เนี่ยมันจะหนีมันจะเซิงอย่างเดียวเลยดูมันดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะอุ้ยเอาแล้วมันเปิดกันเองแล้วอ้าวนี่แหละที่กูต้องการเปิดกันเองสักทีไม่ดมกูนั่นแต่สุดท้ายมันก็งงกันมาหากูคือเกาบักส้นตีนกูอะไรอย่างซอบเลยแม่งสุดท้ายแม่งก็วนมาหากูเบิ้นเดิมกูท้อโอ้ยแต่มึงใช้สกิลพร้อมหน้าพร้อมตากันมากเลยมึงนัดกันมาป่ะนี่นี่เอาคนละสกิลไปซะพี่แจกฟรีไอ้ไก่จะตายแล้วไอ้ที่มันรัดพี่มันจะตายแล้วทุกคนเอ้าหายพ่อของเป็นเก่าจริงเหรอมึงซิกแซกบีดีไปไหนเรียบร้อยมันซิกแซกเข้าเซฟโซนแม่งอีซี่มันจะพิมพ์อีซี่กูมั่นใจเลยพิมมาไอ้ไก่ไม่พิมพ์ว่ะมันไม่พิมพ์ว่ะเอาว่ะคนดีของสังคมว่ะแต่มึงนี่ยังไม่จบกับกูใช่ไหมไม่จบกับพี่ก็ต้องโดนนะตายเฮ้ยกูชอบจริงเลยให้กูได้ฆ่าบ้างนะเอ้ยเอาแต่โยรู้แรงจริงโยรู้โคตรแรงโยรู้กลับมาแรงมันแรงมันแรงอยู่แล้วปะวะแต่ทำไมแน่นอนแหละครับดาบเติมดาบเทพทูมันก็ต้องแรงเป็นเรื่องปกติมันจะเอาไม่จบกับกูใช่ไหมไอ้ไก่เอาเนี่ยกูปิงเอาอ๋อคุณเงินมันมาล้าได้รอบนี้มึงล้าไม่ได้ไก่ไอ้ไซโง่กูไปเลยรอบนี้มันล้าได้ครับไม่ได้ครับไอตัวชื่อเนี่ยไอตัว5ล้านเนี่ยมันล้าไม่ได้รอบนี้มันล้าไม่ได้ไก่มีวิญญาแค่ล้าแล้วมึงไม่มีวิญญาฆ่าเองว่างั้นเหมือนกูด่าตัวเองเลยวะแต่แน่นอนว่าพี่ไม่ได้ล้านะครับเพราะว่าพี่เป็นตัวอย่างให้น้องโดยการไม่ได้ไอตรงนี้มันออกหรอวะเฮ้ยคือโคโลเซียมมันเอาออกอะตรงนี้อะจะมันฮะตรงนี้มันคืออะไรกูไม่เข้าใจใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยอันนี้คือพี่งงจริงๆมันคืออะไร GM มาตัดเล่นหรือยังไงมึงบ้าหรือเปล่าอ๋อสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์นะครับไปละฝันดี